แอทราเชรันรอคำเชิญของเราพี่น้องที่รักของโลกฉันคืออัทราเชรันเรากำลังรอคอยช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีคืออะไรเวลาที่เราจะได้พบกับพวกคุณบางคนหลายคนสงสัยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรฉันแค่บอกคุณว่าคุณไม่รู้จริงๆว่าเราจะคุยกับใครให้ใจของคุณลุกเป็นไฟเคารพเราและเดินบนเส้นทางสู่แสงสว่างอยู่เสมอมันจะเป็นการเผชิญหน้าทางกายภาพมันจะไม่เป็นทางจิตมันจะไม่ผ่านทางความฝันเราจะอยู่บนพื้นผิวโลกของคุณทางกายภาพโดยตรงหลายคนอาจถามฉันว่าแต่คุณแปลงกายภาพทางกายเนื้อได้ไหมใช่ฉันมีคุณสมบัตินี้ฉันแค่ต้องการพลังงานของฉันเพื่อกลายเป็นร่างกายและมันจะเป็นอย่างแน่นอนบัดนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ใจจะต้องไม่อยากรู้อยากเห็นไม่ตั้งใจทำข่าวใหญ่โตนี้ไม่คิดว่าจะปรากฏในสื่อของตนนี่ไม่ใช่ความตั้งใจของเราเราต้องการรวมกันบนโลกเราจำเป็นต้องมีกลุ่มที่มีส่วนร่วมทางกายภาพในงานอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่มีข้อสงสัยใดๆในความคิดของพวกเขาหลายครั้งที่เราส่งคำแนะนำความคิดวิธีแก้ปัญหาออกไปแต่อัตตายืนยันที่จะบอกคุณว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาจากด้านบนดังนั้นเราจึงไม่สามารถทำให้การประชุมนี้เป็นแบบนั้นได้จะต้องมีบางอย่างที่จับต้องได้เพื่อที่จะให้คุณเชื่อและจิตใจของคุณได้ไม่บงการสิ่งที่กำลังจะพูดกับคุณการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรคือจิตใจที่เปิดกว้างและหัวใจที่ยิ่งใหญ่การเดินทางของมนุษยชาติสู่มิติที่5เพิ่งเริ่มต้นขึ้นยังคงทำอีกมากเพื่อเขย่าจิตใจและโครงสร้างเพื่อให้การตื่นขึ้นทั่วโลกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุใดเราจึงต้องสัมผัสทางกายนี้มั่นใจได้ว่าการติดต่อนี้จะอยู่กับผู้ที่มีปากเสียงก่อนเพราะคงไม่มีประโยชน์ที่เราจะสนับสนุนผู้ที่ไม่มีเสียงต่อหน้ามนุษยชาติและเราไม่ได้พูดถึงผู้ปกครองที่นี่เพราะเราได้ติดต่อกับผู้ปกครองแล้วและแต่ละคนรู้ดีว่าต้องทำอย่างไรแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยและไม่ใช่ทุกคนที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเราแต่เรารู้ดีอยู่แล้วดังนั้นการเผชิญหน้าครั้งนี้จะเป็นกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองบนโลกแต่มีสิทธิ์มีเสียงสามารถที่จะส่งเสียงไปยังคนหมู่มากแล้วคนเหล่านี้จะถูกเลือกอย่างไรเพื่อหัวใจของพวกเขาเพื่อวิถีของพวกเขาเพื่อจิตใจที่สว่างไสวของพวกเขาไม่เราไม่ได้ตัดสินใครเพราะหากเราตัดสินคุณเองจะบอกว่าคุณไม่สมควรได้รับการติดต่อจากเราเพราะคุณจะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในตัวคุณมากเกินไปและคุณจะไม่คิดว่าตัวเองมีค่าควรแก่การมีอยู่ของเราไม่มีการตัดสินไม่ใช่ในส่วนของเราที่จะตัดสินใครแต่แน่นอนว่าแต่ละคนมีได้รับเลือกนั้นได้รับเลือกมานานแล้วสำหรับภารกิจนี้และมันไม่ใช่ภารกิจที่ถูกเลือกในตอนนี้ในชาตินี้แต่เป็นภารกิจวิญญาณที่เก่าแก่มากซึ่งตอนนี้
ถึงเวลาที่คุณจะต้องทำเพื่อเติมเต็มสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำเมื่อนานมาแล้วแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคนเหล่านี้เป็นใครคำเชิญจะมาถึงทุกคนเองเช่นอะไรบ้างมันไม่สำคัญเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนแล้วเรารู้วิธีเข้าถึงแต่ละคนและแต่ละคนจะได้รับคำเชิญให้อยู่กับเราที่ไหนสิ่งนี้ก็ไม่สำคัญเช่นกันเพราะความยากในใจของคุณคือการหยุดวางสิ่งขีดขวางหยุดวางสิ่งขีดขวางในทุกสิ่งที่คุณต้องทำคุณสร้างเส้นทางด้วยหินเสมอมีสถานที่อันตรายให้ผ่านไปแล้วข้าพเจ้าจะถามท่านว่าทำไมไม่สร้างทางที่กว้างสว่างไสวสะอาดและสวยงามเราคุณจึงสร้างทางสายนี้เพื่อมาหาเราอย่าวางอุปสรรคไว้ข้างหน้าเพราะเรารู้แล้วเรารู้ดีถึงชีวิตของแต่ละคนเรารู้ถึงปัญหาของแต่ละคนและเราจะรู้วิธีที่จะเอาชนะมันเพื่อไปให้ถึงแต่ละคนที่เราเลือกไว้และเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกว่าผู้ที่ต้อยต่ำที่สุดจะได้รับเลือกความอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ไม่มีอัตตาเต็มที่ผู้ที่อัตตาไม่สามารถครอบงำเส้นทางของพวกเขาอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะมีเสียงใช่แล้วพวกเขาจะเป็นกระบอกเสียงของเราแต่เราจะไม่เปิดเผยพวกเขาวิธีการทำเช่นนี้เรารู้วิธีเราจะไม่เปิดโปงใครเพราะนั่นอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่ถูกเลือกแต่ละคนฉันจะบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นใครและมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่พวกเขาต้องการเงียบไม่เปิดเผยสภาพของตนเองต่อหน้าเราและอย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้วผู้ที่ไม่มีอีโก้เต็มที่อีกต่อไปจะสามารถบรรลุสิ่งนั้นได้เพราะเรารู้ว่าพวกเขาจะทำได้มันจะเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในทุกสิ่งที่จะส่งต่อไปยังพวกเขาสมมุติว่าเราจะมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่บนโลกมีจิตใจผู้คนที่จะทำหน้าที่กระจายแสงสว่างและความปรองดองบนโลกใบนี้เมื่อเวลาผ่านไปคนเหล่านี้จะถูกเปิดโปงทีละเล็กทีละน้อยแต่เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโครงการรักษาความปลอดภัยขนาดใหญ่จะมีความจำเป็นสำหรับพวกเขาและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งที่ไม่ใช่แสงทั้งหมดจะถูกกำจัดออกจากโลกจากนั้นจึงสามารถเปิดเผยได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่โครงการที่ไร้สาระและไม่มีอะไรทำอันตรายต่อผู้ที่ได้รับเลือกแต่ละคนอย่างแน่นอนทำไมเราถึงเรียกพวกเขาว่าถูกเลือกเนื่องจากพวกเขาทั้งหมดได้รับการวิเคราะห์อย่างมากเกี่ยวกับการเดินทางของจิตวิญญาณสำหรับข้อตกลงที่ทำไว้กับเราเมื่อนานมาแล้วไม่มีใครถูกทดสอบสำหรับชาตินี้เป็นการวิเคราะห์จิตวิญญาณไม่ใช่การวิเคราะห์มนุษย์สมมุติว่าวิญญาณทั้งหมดที่ได้รับเลือกมีข้อตกลงนี้กับเราเมื่อนานมาแล้วมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพวกเขาเตรียมการมาไกลขนาดนี้คุณเชื่อหรือไม่ในกรณีนี้มนุษย์ไม่เชื่อว่าตนเองสามารถทำได้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาไม่บริสุทธิ์ไม่คู่ควรแต่เราไม่เห็นมนุษย์เรากำลังเห็นจิตวิญญาณวิญญาณที่ทำผิดจิตวิญญาณที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดต่อแสงสว่างแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งระหว่างทางก็เริ่มปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดและแน่ใจว่าจะมาถึงปัจจุบัน
พร้อมสำหรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ดังนั้นรอฟังจากเราและอย่าให้อัตตามาครอบงำจิตใจของคุณคุณถูกเลือกแล้วคุณจะถูกเลือกยิ่งคุณกังวลว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นรังแต่จะทำร้ายการเดินทางของคุณเองเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเชิญจะมาถึงอย่าวิตกกังวลทุกอย่างจะเป็นไปตามเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาไม่ใช่งานของคุณช่วงเวลานั้นอยู่ในโครงการขึ้นสู่สวรรค์ของโลกจากนั้นเวลาจะมาถึงเมื่อคุณจะถูกเรียกไปยังโพสต์ของคุณอาจจะเป็นตอนนี้อาจจะอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันไม่สำคัญทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมและทุกคนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับมันเพียงแค่กระดูการเดินทางของคุณลดอัตราลงและวางใจว่าขณะนี้มีเพียงทิศทางเดียวที่จะไปแสงสว่างส่วนที่เหลือจะมาถึงตามเวลาที่กำหนดสำหรับแต่ละจิตวิญญาณที่จุติในเวลานี้